คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวของผัวเมียเนี่ยมาแรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นผัวมีเมียน้อยหรือผัวมีกิ๊กนะฮะหรือว่าล่าสุดมีอีกหนึ่งข่าวออกมาคุณผู้ชมครับที่บุรีรัมย์บอกสาวเนี่ยโกรธมากคือผัวเนี่ยนอกเหนือจากไปมีกิ๊กหรือไปแอบมีเมียที่อื่นอยู่แล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปโกหกอีกบอกว่าผัวเนี่ยเป็นทหารเมียเชื่อนะฮะอยู่กินกันมาตั้งนานเนี่ยปรากฏไม่รู้หรอกครับว่าผัวเนี่ยไม่ใช่ทหารสุดท้ายสงสัยไปตามสืบจนรู้คุณผู้ชมครับเอาลองไปดูหน่อยนะฮะเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้หญิงวัย35 ปีนะฮะเหลืออดเหลือเกินครับออกมาแฉผัวแสบนะฮะคือหลอกว่าตัวเองเป็นทหารมา5 ปีครับอ้างสังกัด3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสุดท้ายครับมารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วผัวเนี่ยมีอาชีพรับจ้างแล้วยังไปหลอกผู้หญิงอีกเพียบนะฮะแล้วล่าสุดมีเมียคนหนึ่งโผล่มาด้วยนี่ผู้สื่อข่าวก็ได้รับการร้องเรียนแล้วครับจากทางหญิงชาวอำเภอสตึกนะที่บุรีรัมย์บอกว่าถูกผัวตัวเองครับชื่อว่าอำนาจชบารำหรือที่เขาเรียกกันว่าจากบนี่เป็นไงนี่นะฮะจากบอบๆนะใส่ชุดเห็นไหมล่ะนี่อายุใน37 ปีนะครับคือไปหลอกผู้หญิงก็แล้วฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารยศจ่า10 เอกแล้วไปขอแต่งงานมีการจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยครับจนกระทั่งมีลูกสาวอายุ4 ขวบด้วยกัน1 คนโดยถูกหลอกมายาวนานถึง5 ปีด้วยกันนะฮะจนกระทั่งเรื่องเนี่ยมาแดงจนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยพยายามตามสืบประวัติเพราะลูกสาวเองเนี่ยนะครับไม่สามารถเบิกสวัสดิการในนามบุตรและก็ภรรยาของข้าราชการได้เลยก็เลยสงสัยนะฮะโดยนางสาวเอนามสมมุติครับอายุ35 ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี61ตัวเธอเองไปรู้จักกับชายคนหนึ่งครับใน B-talk บอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อจากบแล้วบอกว่าผมเนี่ยเป็นทหารยศจ่า10 เอกคุยกันประมาณสัก3 เดือนก่อนจะตกลงอยู่กินด้วยกันต่อมาจากบมาหาที่บ้านมานอนอยู่ที่บ้าน1 คืนวันรุ่งขึ้นตกลงปรงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันพากันไปจดทะเบียนสมรสเพราะตนเองเนี่ยก็อยากจะมีหลักประกันนะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขารักเราจริงฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้หลอกเราโดยที่จากบเองเนี่ยตามใจเอทุกอย่างเลยจากนั้นจากบเนี่ยก็บอกว่าต้องเดินทางไปทำงานที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สัก 5-6 เดือนบางครั้งจากบเนี่ยนะฮะไปเป็นปีนะฮะคุณผู้ชมครับไปเป็นปีแล้วถึงจะกลับมาหาคุณเอนะครับคุณผู้ชมคุณเอก็รอแล้วรอเล่าปรากฏคุณเอรอจนกระทั่งคุณเอเนี่ยตั้งท้องนะฮะแล้วคลอดลูกสาวของจากบออกมาปัจจุบันเนี่ยลูกสาวของคุณเอกับจากบเนี่ยอายุ4 ขวบแล้วนะครับแต่สิ่งที่คุณเอแปลกใจก็คือทำไมตอนที่ลูกเกิดมาเนี่ยลูกถึงไม่ได้รับสวัสดิการใดๆของข้าราชการเลยนะฮะคือไม่ได้รับสวัสดิการของทหารนะเอาง่ายๆนะครับคือไปหาหมอเนี่ยต้องใช้สิทธิ์30 บาทรักษาหลังจากเริ่มสงสัยก็พยายามถามจากบบอกว่านี่จากบถามจริงๆเถอะเป็นทหารหรือเปล่าปรากฏจากบบอกว่าแหมจะถามอะไรนักหนามันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่ายุ่งนักเลยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยสามีก็คือจากบเนี่ยนะฮะอัดคลิปมาแล้วก็เล่าถึงระเบียบของทหารต่างๆนานาให้ฟังอ้าวลองฟังเสียงจากบดูหน่อยฮะในตอนสามีไปทำราชการชายแดน1ห้ามดื่มเหล้า2ห้ามสูบบุหรี่3ห้ามเที่ยวตรีในยามวิกาล4ห้ามออกจากบ้านก่อนได้รับอนุญาต5ห้ามผิดศีลธรรมนี่คือข้อห้ามรับทราบในตอนสามีไปทำราชการชายแดน1ห้ามดื่มเหล้า2ห้ามสูบบุหรี่3นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือจากบเนี่ยนะฮะคือโดนเมียเนี่ยถามเรื่อยๆตกลงเป็นทหารไหมเป็นทหารไหมใช่ทหารหรือเปล่าทำไมถึงไม่ได้สวัสดิการของทหารลูกก็รออยู่นู่นนี่นั่นจากบบอกถามอยู่นั่นน่ะเอางี้ละกันเดี๋ยวอัดคลิปส่งมาให้ดูเลยว่าระเบียบของข้าราชการหรือทหารที่จากบเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อัดคลิปเนี้ยแล้วส่งให้เมียฟัง1ห้ามดื่มเหล้า2ห้ามสูบบุหรี่3ห้ามเที่ยวเตร่กลางคืนค่ะก็เป็นข้อๆเป็นข้อๆมาแบบนี้ไอ้นี่ไม่ใช่ระเบียบของลูกเสือใช่ไหมไม่ใช่ระเบียบของทหารที่ไปราชการที่3 จังหวัดชายแดนใต้นี่แหละฮะจากบอบๆนะครับ จากนั้นเป็นต้นมาครับคุณเอพยายามหาข้อมูลทั้งทางโซเชียลนะฮะแล้วก็ไปที่บ้านของสามีคือจากกบเนี่ยแหละครับที่อำเภอเมืองที่ชาวบ้านเขานี่นะฮะที่บุรีรัมย์ปรากฏว่าพอไปถึงผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกกบว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาก็เรียกจากกบเหมือนกันเขาเรียกจากกบเหมือนกันตอนแรกเมียก็ใจชื้นเหมือนกันนะว่าอ้าวไปบ้านผัวคนแถวบ้านผัวก็เรียกจ่าเอ๊ะผัวเป็นทหารแน่ๆหรือเราเนี่ยจะเข้าใจผิดผัวเกินไปคิดมากไปคิดมากไปสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นผู้ชมครับเธอเนี่ยก็ไปสืบจนกระทั่งรู้ว่านอกจากตัวเธอแล้วยังมีหญิงชาวอำเภอวาปีปทุมที่มหาสารคามถูกหลอกมาเหมือนกันครับ10 กว่าปีผู้ชมฮะ10 ปีนะครับแล้วก็ไปหลอกเธอนะฮะแล้วยังมีสาวที่กรุงเทพแล้วก็3ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ที่บุรีรัมย์ตอนนี้บรรดาเมียของจากกบอบติดต่อกันได้แล้วแท็กทีมเลยนี่มากันแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเอสตึกสาวกรุงเทพสาวพุทธไทยสงฆ์บุรีรัมย์แล้วก็ยังมีสาววาปีปทุมนี่ถูกหลอกมานานกว่า10 ปีนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยครับตรงกลางนั่นก็อำนาจหรือกบอบนี่ลองฟังเสียงเอหน่อยไหมเนี่ยเรื่องมันแดงขนาดนี้แล้วยอมรับความจริงหรือยังมีไหมคำขอโทษนะคะคือว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยไม่มีคำขอโทษเลยทั้งที่ผิดอยู่เต็มแล้วก็มีหลักฐานทุกอย่างก็ไม่ยอมรับนี้เขาก็ยังขู่อีกว่าอย่างนั้นก็ตายกันยกครอบครัวนี่แหละก็มีการขู่เราด้วยค่ะแบบนี้ใช่ขู่ฆ่านั่นแหละคำว่าตายกันยกครอบครัวนี่คือพูดมาตลอดเวลาทะเลาะกันแต่ทีนี้เรื่องมันใหญ่ขนาดนี้ไอ้เราก็กลัวอยู่นะคะเนี่ยหลังเกิดเรื่องนะฮะจากกบเองเนี่ยก็แชทไปคุยด้วยนะฮะไปขอโทษนะฮะแต่ไม่ใช่นะไม่ขอโทษไม่ขอโทษเลยแชทไปคุยแล้วเธอบอกว่าคำขอโทษสักคำนี่ก็ไม่มีแถมยังบอกว่าจะตายพร้อมกันยกครัวอีกถ้าทำแบบนั้นทำไมอ่ะฮะพี่หมวยไปขู่หรือเปล่าคะก็นั่นไงนี่อ้าวขอดูหน่อยนี่มึงรอดูกูยอมตายขอแต่มึงได้รับกรรมหนักกว่านี้วันศุกร์งั้นก็ตายพร้อมกันยกครัวแม่มึงไม่มีที่ยืนก็ทำไปอยากทำอะไรทำไปคือลักษณะเหมือนคุณเอเข้ามาเปิดไงเขามาเปิดเรื่องนี้ทางฝั่งของจากกบเขาก็ไม่พอใจก็โกรธนี่คุณผู้ชมครับคือผู้สื่อข่าวนะฮะเดินทางไปหาจากกบครับที่บ้านที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็พบกับเจ้าตัวแล้วครับเบื้องต้นยอมรับแล้วนะฮะว่ากบไม่ได้เป็นทหารไอ้ภาพที่เห็นเอาไว้เนี่ยนะคือจริงๆแล้วมันเป็นภาพตอนที่กบถ่ายรอดอเรียนรอดอแล้วถ่ายรูปไว้เมียกบเข้าใจผิดไปเองกบออกตัวแบบนั้นค่ะนี่ไอ้นี่มันรอดอหรือพี่หมวยไม่น่าจะใช่นะคะรอดอจะไม่มีรอดอหรือเปล่าไม่มีที่ติดหน้าอกเยอะขนาดนี้อะค่ะนี่มันรอดอหรือ11รอดอเอาให้แน่ค่ะฮะใช่ค่ะเครื่องแบบเท่าที่เห็นนักเรียนทหารนะไม่น่าจะมีติดอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนี่นะรอด้วยนี่เอาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยกบก็ยังบอกด้วยนะบอกว่าตนเองนั้นไม่ได้หลอกนะโดยเฉพาะกรณีสาวกรุงเทพเนี่ยกบก็ไม่ได้หลอกส่วนจริงๆแล้วเนี่ยภรรยาคนเนี้ยคือเอเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดผมไปกันเยอะคือผมเองเนี่ยเคยบอกแค่ว่าผมเป็นทหารพรานมาก่อนที่ผ่านมาผมเองเนี่ยส่งเสียเงินให้ลูกเป็นประจำนะไม่เคยขาดเลยเนี่ยครับส่วนสาวกรุงเทพอย่างที่บอกไปผมก็ไม่ได้หลอกยอมรับว่ายืมเงินเข้ามาจริงๆเดี๋ยวจะทยอยคืนให้กันละกันฟังเสียงกบอบฮะนี่รู้ครับมันแต่ก่อนเหรอวะแต่ก่อนถ่ายรูปแบบเย่กันเฉยๆนะว่าจ่าคือผมเรียนรอดอเนาะคือเขาก็ในนามของจ่าเป๊ะเขาก็เรียกกันได้เห็นว่ามีผู้เสียหายอยู่ที่กรุงเทพไปคือมันจริงไหมไอ้นั้นผมยืมเขาผมยืมเพราะว่าผมทยอยจ่ายเขาอยู่คือยืมอะไรยืมเงินเราก็บอกว่าเราก็คุยโทรศัพท์กับแม่อยู่เนาะว่าเราเราจะจ่ายให้ยูที่เราไปยืมอะไรอย่างนี้ที่จากกรุงเทพใช่ไหมนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับ อ้าวเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเรื่องราวของจากบมันอย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยนะฮะชุดอันนี้เป็นชุดทหารค่ะไม่ได้เป็นชุดรอดอแต่อันเนี้ยใส่เอาไว้แล้วเอาไว้หลอกเมียที่กรุงเทพอันเนี้ยไว้หลอกเมียที่กรุงเทพแต่ไอ้ชุดรอดอที่ไปบอกเมียที่ชื่อเอเนี่ยอันนั้นน่ะใส่ชุดรอดอจริงๆแต่ไปบอกว่าเป็นทหารอยู่ขวามือใช่ไหมค่ะนั่นชุดรอดอใช่ไหมชุดรอดอค่ะจะเรียบๆหน่อยนี่เห็นไหมแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้หลอกสาวกรุงเทพแต่ยืมเงินมาจริงยืมเงินจริงแล้วบอกเดี๋ยวทยอยใช้คืนให้เนี่ยครับล่าสุดคุณผู้ชมครับทั้งฝั่งของทีมข่าวของเรานะฮะก็สาระนะครับอยากจะรู้เรื่องนี้เหลือเกินไปคุยกับทางคุณแม่ลำพวนชบารำอายุแกก็60ปีเป็นแม่ของจากบนะฮะแม่เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วนะเอเนี่ยนะแม่เนี่ยเห็นเป็นลูกกำพร้านะจริงๆเนี่ยรักนะรักลูกสะใภ้คนนี้เหมือนลูกไม่คิดมาก่อนเลยว่าไอ้ลูกสะใภ้คนนี้มันจะทำให้แม่กับลูกกบของแม่เนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ไอ้เรื่องที่ไม่ดีของเอซึ่งเป็นลูกสะใภ้ระหว่างที่ลูกกบของแม่ไปทำงานรับจ้างอยู่ที่ภาคใต้แม่ยังไม่เคยเอาเรื่องของเอมาประจานเลยแต่ทำไมเอถึงเอาเรื่องของลูกกบของแม่เนี่ยมาพูดแม่ว่าอย่างนั้นน่ะเอาลองฟังดูหน่อยลูกสะใภ้ฉันรักมันกว่าลูกจะของอีกซ้ำลูกฉันเถียงด่าลูกด่าพูดกันไม่คีเรนี่ฉันจะว่าลูกชายฉันป้างๆเลยแหละฉันรักลูกสะใภ้ฉันมากรักเหมือนลูกตัวเองรักเหมือนลูกในใสเลยแล้วที่ว่าทางไอ้ลูกสะใภ้ที่อยู่ทางไปตึกเขาบอกว่าทางพี่กบเนี่ยไปหลอกเขาเป็นจ่าสิบเอกนะไม่ใช่ดอกอันนั้นเขามันพูดเองมันทำเองมันพูดเองเขาพูดเองเขาขยันเขาปั้นหน้าเป็นตัวทำไมเขาไม่พูดว่าเขาคบชู้ตอนผัวที่ไปทำงานอยู่ภาคใต้นะทำไมเขาไม่พูดเบิ้งไปหลอกผู้ชายจากกรุงเทพนู่นผู้ชายอยู่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นู่นมานั่งอยู่ที่ฝั่งมูลเขายังบอกฉันเมื่อเลยเห็นไหมแม่บอกเฮ้ยเมื่อกี้มีคนส่งมาแล้วบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดทหารพรานนะอ๋อเขาเคยเป็นทหารพรานมาก่อนเขาบอกว่าชุดขวามือเนี่ยเป็นชุดทหารพรานนะนี่แต่เขาไม่ได้เป็นนะนี่แต่ไปทำงานที่ใต้นี่ซ้ายมือเนี่ยไม่ใช่รอดอนะเขาบอกไม่ใช่รอดอนะผมก็ไม่รู้เห็นทีมข่าวบอกมาอย่างนี้แต่เนี่ยล่าสุดเราบอกแล้วบอกว่าเป็นชุดทหารพรานซ้ายมือที่ทหารพรานขวามือที่ทหารบกค่ะอันนี้ไม่ใช่รอดอละคอมเมนต์มาบอกแล้วนะคอมเมนต์มาบอกนะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับส่วนทางแม่ลำพวนก็ตอนแรกก็บอกฉันรักลูกสะใภ้คนนี้มากพอผู้สื่อข่าวถามเลยบอกว่าอ้าวแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไปบอกเป็นจงเป็นจานะไปหลอกเขาบอกอ้าวแล้วทีมันไปมีชู้ล่ะจากสุรินทร์น่ะแม่ยังไม่เคยพูดเลยแม่บอกแม่พูดอย่างนี้นะงงไปหมดแล้วตอนนี้อะไรกันก็ไม่รู้ล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวนะฮะได้มีโอกาสพูดคุยครับกับทางคุณผู้หญิงผู้เสียหายอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณบีเป็นนามสมมุตินะฮะอายุแก50ปีคนนี้เป็นคนกรุงเทพรายนี้นะครับนอกจากถูกหลอกให้รักแล้วยังถูกหลอกเอาเงินนะฮะศูนย์ไป130,000เนี่ยครับซึ่งบีเนี่ยบอกว่ากบมาหลอกว่าโสดแล้วก็บอกว่าเป็นทหารจ่าสิบเอกอยู่นราธิวาสส่งภาพตัวเองใส่ชุดทหารมาให้ดูทางไลน์จนหลงเชื่อเริ่มคุยกันทางไลน์จนกระทั่งเกิดเป็นความผูกพันรักกันขึ้นมาต่อมาก็เริ่มจับได้จากโพสต์ในโซเชียลมีภาพโปรไฟล์เป็นเด็กผู้หญิงเมื่อเห็นทางเมียหลวงโพสต์ก็เลยทักไปคุยกันถึงได้รู้ว่าถูกกบเนี่ยหลอกนี่หลอกว่าเป็นทหารแล้วยังไปหลอกอีกหลายคนที่สำคัญตนยังถูกหลอกเงินไปร่วม100,000อ้างว่านำไปลงทุนลดไถสุดท้ายฉันถูกไถแทนนี่ตนเองเนี่ยรับไม่ได้นะกับการกระทำของจากบอุตส่าห์ตั้งใจจะฝากผีฝากไข้หวังว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปแต่กลับมาเบียดบังยืมเงินเป็นประจำที่หนักที่สุดถึงกับหลอกว่าเป็นทหารยศจ่าสิบเอกแล้วก็หลอกว่ารักฉันคนเดียวรักมากแต่ไปหลอกสาวอีกหลายคนหลังจากนี้จะไปแจ้งความเอาผิดฐานช่อโกงกับจากบแล้วจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดด้วยฟังเสียงดูนะ หลอกคนอื่นได้แล้วเพราะตอนนี้เรื่องมันแตกแล้วให้ยอมรับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปเชื่อคนอื่นนะนี่ไปสืบมาเองแล้วตอนเนี้ยพุทธไทยสงฆ์ก็บล็อกเฟซไปแล้วดูความแตกใช่ฟาร์มแตกแล้วนี่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมรับนะคือทางพุทธไทยสงฆ์ใช่ไหมใช่ไม่ยอมรับขนาดเขามีคลิปลูกยืนยันว่าพี่คนนี้คนนี้เนี่ยไปวัดนู่นนี่ไปกับพ่อกบนี่ก็ยังไม่ยอมรับใส่ร้ายลูกหาว่าลูกพูดมั่วนี่ท่านผู้ชมครับปรากฏเรื่องนี้ทั้ง A กับ B เนี่ยพี่หมวยเขาทำยังไงนะเขาเดินทางไปบ้านจ่ากบค่ะไปหาเลยนะไปหาค่ะปรากฏว่าบ้านปิดเงียบไม่มีคนอยู่คาดว่าจะรู้ข่าวว่าภรรยาทั้งสองคนจะเดินทางมาก็เลยหนีไปก่อนจุงมือไปเลยและนี่คือที่มาของคำว่ากบจำศีลจำศีลอยู่ที่ไหนไม่รู้นะคะหรือแต่หมาเห็นไหมล่ะในบ้านไม่มีคนค่ะนี่เห็นไหมล่ะเห่าใหญ่เลยนะผมก็กลัวผู้สื่อข่าวจะโดนกัดไม่ได้หรอกสาระไงอยากจะรู้เหลือเกินเนี่ยนี่นะบอกผู้หญิงกรุงเทพบอกจะไปลงทุนรถไถผู้หญิงก็บอกมาไถฉันเนี่ยมาไถฉันจะชัดอย่างนี้โอ้จากกบอบนะไม่ธรรมดานะจากเขาจะทยอยคืนนะคะก็นั่งเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเนี่ยฮะจริงๆไม่ได้มีแค่2นะมีอีกค่ะ4 คนไปบอกก็เป็นทหารด้วยค่ะนี่โอเคตอนนี้จำศีลอยู่นะค่ะยังไม่เจอตัวนะคะนี่นะครับอำนวยนี่ทางภรรยาก็เลยยังไม่เจอตัวจากกบเลยค่ะแม้ว่าจะแท็กทีมไปหาที่บ้าน